จนกว่าประตูบานนั้นที่จะเปิดออกไปอีกครั้งทุกวันมีชีวิตเรื่อยๆในทุกวันคอยทับซ้อนกันราวกับจดหมายที่ไม่มีใครเลยที่จะมาเปิดอ่านเฝ้าแต่ทำตัวเองสุดท้ายแล้วก็เดินออกไปอยู่ดีรุ่งเช้านั้นมันเหมือนกับฝันที่ฉันไม่อยากลืมไปแต่ฉันคงไม่พยายามจะคิดว่าฝันเรื่องอะไรความในใจหวนรำลึกเรื่องในอดีตติดตรึงข้างในรอกับเป็นรอยเท้าที่เหลือทิ้งในที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานถ้านุ่นเส้นนี้เดินข้ามผ่านไปคำสัญญาที่ฉันเคยทำหล่นเอาไว้มีคนสำคัญได้หมอบให้คนอย่างฉันควรรอที่จะยืนอยู่หน้าตรงนี้ไม่มีมิตรสหายหรือใครที่จะคอยอยู่ข้าแต่แค่รอเพื่อหาคำตอบตามเพื่อได้คำตอบแล้วตอนนี้คนอย่างฉันทำอะไรได้บ้างมีคงเป็นช่วงเวลาตาตรึงภายในความทรงจำคอยตกย้ำปลาเดิมไว้เป็นงานสินไม่ยุติธรรมในตอนนี้ก็ยังเฝ้าตาฉันทำได้แค่ไล่ตามว่าครั้งที่เธอพูดซ้ำให้ฟังคืออะไรฉันนั้นอยากรู้จริงช่องวางของก่อนเมป้ายโฆษณาที่อยู่ตรงนั้นฉันได้แต่เฝ้ามองไฟดวงเล็กที่กำลังกระพริบไปราวกับส่งสัญญาณมันยังมีตัวตนไม่ไกลเฝ้าแต่ทำตัวเองสุดท้ายแล้วก็เดินออกจนหลับตาสักพักท่านนึกถึงเรื่องตอนนั้นขึ้นมาเองซะงั้นทั้งที่เหตุผลมันธรรมดาไม่ได้มีอะไรสำคัญแต่มันกลับทำให้ฉันนึกถึงสิ่งจำที่เคยได้ยินแค่สัมผัสกลิ่นอายของมันยืนยันฉันนั้นไม่ได้พูดเกินจริงหมดผิดค่าต่อไปคงไม่ได้อะไรก็เลยแกล้งทำเป็นลืมไปฉันง่ายได้แต่ความจริงไม่ต่างอะไรถึงไม่มีพลังล้นเหลือจากในเพื่อเปลี่ยนแปลงให้อนาคตข้างหน้ากลายเป็นวันใหม่ทรงใจอยากรู้ว่าไม่มีเธอแล้วมันจะเป็นยังไงฉันนั้นจะมีชีวิตลมหายใจไปเพื่ออะไรในเสียงที่ลงเหลือตอนลึกสุดนั้นอยู่ภายในใจเวลาผ่านนานแค่ไหนฉันไม่อาจลืมเลือนลบไปงั้นฉันจะตัดตัวนอกไปทุกเสียงไปตัวทันใดเพราะความจริงฉันยังมีเรื่องที่อยากบอกเธอจริงขอให้เธอรับฟังว่าฉันนั้นแค่พักอย่ายอมกลมกลืนไปงานแกล้งเซแซหัวเราะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นทั้งที่ช่วงเวลาธรรมดาไม่สำคัญแต่ทำไมกันตอนนี้หัวใจเป็นแสงออกมาประกายประกายแบบมีสัญญาณคนอย่างฉันควรรอที่จะยืนอย่าตรงนี้ไม่มีมิตรสหายหรือใครที่จะคอยอยู่ข้าเธอแค่รอเพื่อหาคำตอบตามเพื่อได้คำตอบแล้วตอนนี้คนอย่างฉันทำอะไรได้บ้างในเสียงที่ลงเลือดตอนลึกสุดนั้นอยู่ภายในใจเวลาผ่านนานแค่ไหนฉันไม่อาจลืมเลือนลบไปงั้นฉันจะตัดตัวรอไปสุดเสียงไปทั่วทันใดว่าเรื่องที่อยากจะบอกนั้นมันก็คือฉันมีสิ่งที่ไม่อยากจะเสียมันไปอยู่นะมีสถานที่อยากจะกลับไปให้ได้อยู่นะอยากบอกเธอว่าที่ได้อยู่ด้วยกันแบบในวันนั้นพอโลกนี้ไม่มีเธออีกต่อไปแล้วไงล่ะนี่คงเป็นช่วงเวลาตาตึงภายในความทรงจำคอยตกย้ำประดับไว้เป็นงานสิ่งไม่ยุติธรรมเสียงนั้นยังคอยเฝ้าตาสิ่งเธอในช่างชัดเจนคำตอบที่ฉันเฝ้ารอมาได้แสนนานก็คือ